สวัสดีครับพบกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์แน่นอนต้องเจอผมครับเฮียทรงจากพัฒนาการเล่งของพระราม2และสุขุมวิท62ร้านออริจินอลของเล่งหงที่เปิดมากกว่า60ปีมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับในประเทศไทยไม่มีสาขาอื่นที่ไหนครับและผมนิกเล่งหงครับตอนนี้เปิดร้านริวโฮพระราม2นั่นเองครับพูดถึงเล่งหงก็ต้องนี่เลยโปรเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,100 บาทเหลือเพียง699บาทเท่านั้นนะครับพระกระโดดกำแพงครับจาก600บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ริวโฮของนิกนะฮะก็มีโปรโมชั่นมากมายตัวปาร์ตี้แซลมอนน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมนะฮะราคา 2,050 บาทลดเหลือไปแค่899บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังแถมน้ำจิ้ม4ซีซั่นไปด้วยนะฮะมากุโรเซตราคาปกติ 1,480 บาทเหลือไปแค่740บาทนี่ซื้อ1เซตแถมอีก1เซตนะและกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับกับขิงผงกับมะตูมผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองนะฮะง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาครับเซลฟี่ครับตัวเองกับรายการของเราที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็โพสต์ลงไปครับในเพจกินเที่ยวอาราวเดอะเวิลด์นะฮะมอบไปแบบฟรีๆ5รางวัลครับผมและตอนนี้ครับมีขิงผงสูตรใหม่สูตร 100% เลยนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ Lotus Big C Mac Value CJ Express นะครับ Villa Marketฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยอยากจะมีไว้จำหน่ายติดต่อเราด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกล่งเหงครับผมเล่งหงครับป้าจะมาแนะนำร้านอร่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับครับและร้านที่เราจะแนะนำในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยร้านเขาเปิดมา12ปีครับใช่แล้วมูเกนไดครับแต่วันนี้เราอยู่ที่มูเกนไดเพนเฮานะครับผมครับผมร้านที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่เอ็มโคเทียนะครับตึกเดอะฮีลิกนะครับชั้น9นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับระหว่างการถ่ายทำนะครับมีแค่เรา2คนเท่านั้นนะครับที่ได้ถอดหน้ากากนะฮะอยู่ที่หน้าฉากนะครับส่วนทีมงานเนี่ยก็ยังคงใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับทางร้านเนี่ยเขาก็ได้จัดโซนพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ถ่ายทำนะครับมีการเว้นระยะห่างและหลังจากที่เราถ่ายทำไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสองคนกลับไปพื้นที่สาธารณะเราก็ยังคงต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาและยังคงปฏิบัติตามกฎการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่นะครับผมมาชิมกับเมนูแรกเลยครับเมนูที่ชื่อว่า CSS ครับป้าย่อมาจากคำว่า Crispy Spicy Salmon นั่นเองป้าเป็นข้าวญี่ปุ่นชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบแล้วก็ท็อปด้วยแซลมอนสับนะคือข้าวที่ป๋าบอกว่าเป็นข้าวที่เขาทอดมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเชฟที่ดีใช่แล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยข้าวก็ดีรวมถึงเกล็ดขนมปังก็ดีแล้วแซลมอนสับกับซอสที่ราดมามันเข้ากันมากนะลงตัวไปที่เมนูที่2ไวไลครับผมเมนูนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวนะครับของอูนิหอยเชลล์แล้วก็คาเวียร์โอ้โหแล้วก็มีแซลมอนที่เบิร์นไฟมาด้วยท่านผู้ชมต้องบอกว่าจานนี้เนี่ยนะเชฟเขารวมตัวเอาของที่ดีที่สุดมารวมกันอยู่ในคำเดียวกันใช่ก็เป็นการคอมบิเนชันที่แบบลงตัวมากๆจริงๆแล้วนะอยากจะให้เป็นเมนูตีตายทุกเมนูเลยหรอ แต่ว่าอร่อยมากเลยนะอันนี้เมนูนี้อร่อยมากเลยเมนูต่อไปนะครับชื่อเทนเนนอุนางิโฟกรานั่นเองครับผมนี่ครับป้าด้านในเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของตับห่านนะฮะที่นำไปเสียครับแล้วก็มีปลาไหลธรรมชาติที่เอาไปย่างให้มันกรอบแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นก็ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะฮะเขามีปลาไหลที่กรอบมากกรอบมากแล้วก็ย่างได้หอมมากเลยคือจานนี้ผมว่าความพิเศษที่แบบคุณต้องมาสัมผัสเลยก็คือปลาไหลย่างกรอบเนี่ยใช่ครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับแค่3เมนูที่เราแนะนำในวันนี้ที่ร้านมูเกนไดเพนเฮานะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาดูว่าเมนูอะไรที่คุณมาที่ร้านไหนนี้และต้องสั่งไม่งั้นเมียสงตีตายเที่ยว
าเราจะต่อกับช่วงเฮียซงตีตายโอ้โหช่วงที่แล้วบอกเลยว่าเราแนะนำร้านนี้ใช่มูเกนไดเพนเฮาส์นะครับตั้งอยู่ที่เฮ้ยบอกร้านกันดิร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่เอ็มโคเทียนะครับตึกเดอะฮีลิกนะฮะชั้น9นะครับผมเปิดทุกวันนะตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้และต้องสั่งเมนูที่ชื่อว่าอูนิอาวาบิซุปเปอร์โทสนั่นเองครับผมด้านล่างนี่นะครับเขาใช้ขนมปังซาวโดที่สั่งตรงมาจากซานฟรานซิสโกเลยนะและเขานำมาย่างเตาถ่านนะครับท็อปด้วยหอยเป่าฮื้อสไลด์นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นบาฟูนอูนิคัดพิเศษเลยและท็อปด้านบนด้วยคาเวียแล้วก็ใส่ทองมาด้วยนี่ไงทองนี่ทองหัวเส้นเฮงด้วยไม่ใช่ทองเบลวะโธ่อันนี้ทองได้กินได้นี่ลองชิมดูอยากจะบอกว่าไอ้ซาวโดตัวเนี้ยมันอร่อยมากเลยนะตัวหอยเป่าฮื้อมันก็มีความแบบนุ่มๆหยุ่น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 แบบดีเคี้ยวเข้าไปแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมาใช่ไหมเวลาเรากินหรอปะแล้วสุดท้ายก็คือตัวบาฟุนมันเพิ่มความมันครบเครื่องดีมากเลยถ้ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าอูนิอาวาบิซุปเปอร์โทสนั่นเองครับผมหมูเกนไดนะเพนเฮาส์เขามีโอมากาเสะด้วยนี่ใช่ครับผมมีทั้งหมดเนี่ย6คอร์สนะท่านผู้ชมติดต่อได้ทาง LINE แอดของทางร้านนะฮะและที่พิเศษสุดๆเลยคือทางร้านเนี่ยเสิร์ฟคอร์สโอมากาเสะทั้งหมดเนี่ยบนโต๊ะไม้ฮิโนกิยาว8เมตรท่านผู้ชมวันนี้เราแนะนำร้านนี้นะครับหมูเกนไดเพนเฮาส์นะครับครับตั้งอยู่ที่เอ็มพัวเทียตึกเดอะฮีลิกนะครับชั้น9นะครับครับผมร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งปิด4ทุ่มครับมาอุดหนุนกันร้านดีร้านเด็ดเปิดมา12ปีหมูเกนไดครับผมอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงมอบไปเลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับรสชาติดีมีประโยชน์ครับมีทั้งแบบออริจินัลและขิงผงสูตร 100% สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับ Big C Mac Value CJ Express Lotus Foodland Villa Market หรือช่องทางออนไลน์นะครับได้ที่แอดไลน์นะครับ @herberhouse Shopee Lazada ครับ Search herberhouse _ official นะครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกนะฮะตราเชิญยิ้มครับเป็นน้ำปลาอารมณ์ดีนะครับของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองนะฮะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล่นหงมอบไปเลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายอาหารอร่อยคุณภาพโดนใจขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะใครที่กำลังคิดถึงอาหารญี่ปุ่นนะพ่อลูกเล่งผงขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับรับรองว่าอาหารคุณภาพดีเมนูหลากหลายและสดใหม่ทุกคำแน่นอนและก็อย่าลืมนะครับถ้าผ่านไปที่ไหนเห็นป้ายเฮียซงตีตายแปะอยู่ร้านไหนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายนะครับอร่อยยกนิ้วกับนิกเล้งหงครับวันนี้เนี่ยนิกพาทุกท่านครับมาอยู่ที่ร้านเรือนเพชรสุกี้นั่นเองฮะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งฮะมีถึง4สาขาด้วยกันนะครับและสาขาที่เรามานั่งอยู่วันนี้นะฮะตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะใกล้กับแยกอโศกนั่นเองนะครับผมมาที่นี่นะก็จะพลาดไม่ได้เลยกับเมนูนี้เลยฮะสุกี้โบราณสูตรเรือนเพชรนั่นเองท่านผู้ชมก่อนอื่นก็คือเริ่มใส่ผักต้มสักพักนึงและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่ตัวพระเอกของเราแล้วนะฮะเนื้อวัวล้วนนะฮะเขาเลือกใช้ส่วนที่เป็นไขมันน้อยท่านผู้ชมแล้วก็หมักสูตรของทางร้านอีกด้วยนะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเต้าเจี้ยวปรุงรสพิเศษท่านผู้ชมไม่มีกั๊กครับใส่หมดเลยเมนูนี้เนี่ยเขาต้องเสิร์ฟมาพร้อมอันนี้เลยน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้เนื้อเขาเนี่ยมีการหมักมาได้ดีนะ1ก็คือนุ่ม2ก็คือรสชาติดี3ก็คือเต้าเจี้ยวเนี่ยมาเพิ่มอรรถรสในการกินได้ดีนะเมนูต่อไปเป็นเมนูนี้เลยครับอ่อส่วนกระทะร้อนนี่ฮะเขาใช้เป็นหอยนางรมจากภาคใต้ชิมเลยดีกว่าทำให้ด้านนอกเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นแต่ด้านในยังคงความเป็นอส่วนอยู่ปิดท้ายด้วยเมนูทานเล่นกันหน่อยนึงนี่ครับปอเปี๊ยะพระจันทร์เลยฮะ
คู่กับน้ำจิ้มบ๊วยแล้วก็ซอสวาซาบิเนื้อกุ้งแน่นแป้งเนี่ยบอกได้เลยนะครับที่นี่เนี่ยทำเป็นบางกรอบแต่ว่าความพิเศษที่จะไม่เหมือนที่ไหนเลยก็คือนี่ครับนี่ฮะนี่เลยฮะดีเอาเป็นวาซาบิบอกได้เลยนะว่ามันชูรสทอดกรอบไส้กุ้งนี่ดีมากๆเลยฝากไว้เลยนะครับเรือนเพชรสุกี้นะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้กับแยกอโศกนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้แล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะนี่ครับปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ะฮะนี่ฮะทานแล้วหอมปากหอมคอจริงๆนะฮะชาอู่หลงก้านอ่อนราชาตามือนะครับคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีนะฮะผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันนะครับจนได้น้ำชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองที่มีรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยนะครับและสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะสนใจหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือนะครับ120สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะหรือว่าสั่งออนไลน์ที่ Shopee Lazada นะครับให้เสิร์ชคำว่าชาตามือที่เป็น Official Account นะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @นะครับ @chatamือนะครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะดีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยมีทั้ง Big C Mac Value CJ Fest Lotus Foodland Villa Market สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @herberhouse นะครับ Shopee Lazada นะครับให้เสิร์ชคำว่า herberhouse underscore official นะครับผมและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าครับพ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับร้านชื่อ High Out Alley นะครับตั้งอยู่ที่ซอย Alley 4นะครับเข้ามาเกือบสุดซอยอยู่ขวามือครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเราครับบอกว่ามาจากรายการเราเขาจัดส่วนลดให้เลยทันที 10% สำหรับค่าอาหารตั้งแต่วันนี้ถึง21กันยายน2565ครับไปรู้จักกับเมนู High Out Alley ดีกว่าครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างท่านผู้ชมเมนูซาลาเปาครับที่เคยทำขายอยู่ที่ปัตตานีกว่า50ปีแล้วนะท่านผู้ชมมีชื่อว่าอาแปะซาลาเปาครับมีทั้งซาลาเปาไส้หมูสับไข่เป็ดหอมกรุ่นนุ่มนึบซาลาเปาไส้สังขยาใช้ไข่เป็ดที่ไม่ผสมแป้งปิดท้ายด้วยซาลาเปาถั่วเขียวเลาะเปลือกครับผมไข่กระทะเนื้อแน่นๆครับกับความสุขที่กำลังพอดีนะได้ทานแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเข้ากันและรับประกันถึงความฟินได้เลยครับผมเมนูต่อมาครับเป็นเมนูขาหมูของทางร้านนะฮะมีให้เลือกทั้งแบบขาหมูผักแห้งสไตล์ฮกเกี้ยนขาหมูซอสเปรี้ยวที่ทานกับหัวไชเท้าดองเนี่ยบอกเลยเมนูแบบนี้ก็หายากไม่แพ้กันนะฮะเมนูหมูทอดรวนน้ำปลานะครับทั้งร้านเนี่ยเขาก็ยังเลือกส่วนที่เป็นสันคอหมูอีกด้วยนะท่านผู้ชมเอ้ยมันเพิ่มความฟินให้กับเมนูนี้นั่นเองครับต่อมาครับเป็นแกงเหลืองปักใต้นะมีรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปเมนูหมูผัดกะปิครับเมื่อทานเข้าไปแล้วนะครับจะได้รับรสชาติเนี่ยที่ครบถึง3รสด้วยกันใครที่ชอบรสชาติแบบใต้แท้ๆนะฮะเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยจ้าไข่ดาวผัดมะเขือเทศเป็นไข่ดาวกรอบๆครับที่ผัดมากับเนื้อมะเขือเทศทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมอย่างลงตัวเลยละจ๊ะและเมนูน้ำนะฮะที่ทางร้านเขาแนะนำเนี่ยก็คือชานมร้อนแบบลาเต้รสละมุนครับผมชานมเย็นจากปัตตานีกาแฟนมเย็นรสชาติเข้มข้นครับผมไปอุดหนุนกันครับเขามอบส่วนลด 10% สำหรับแฟนรายการของเรานะครับสำหรับค่าอาหารตั้งแต่วันนี้ถึง21กันยายน2565ติดตามได้ช่องทางนี้เลยครับมารู้จักกับร้านปั่นโปร้านที่2ครับกับร้านนี้เลยนิกอาเฟยหมูแดงหมูกรอบครับครับผมตั้งอยู่ปากซอยอ่อนนุช 34/1 นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อไปถึงร้านเขาบอกเลยว่ามาจากรายการเราเขาจัดส่วนลดให้เลย 10% ทันทีสำหรับค่าอาหารนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง21กันยายน2565ครับผมไปดูกันดีกว่าว่าที่ร้านอาเฟยหมูแดงหมูกรอบมีอะไรให้เฮียกินบ้างครับเมนูแนะนำนะฮะหมูแดงนั่นเองเมนูนี้เนี่ยเป็นสไตล์ฮ่องกงแล้วก็มีปรับเปลี่ยนสูตรเนี่ยตามสไตล์ของร้านครับและทางร้าน
านนะฮะเขาใช้เป็นหมูสันคอนะฮะที่มีมันแทรกหมักด้วยเครื่องเทศข้ามคืนให้เข้าไปถึงเนื้อในนำมาย่างอย่างพิถีพิถันครับพร้อมกับน้ำราดสูตรฮ่องกงครับต่อมาครับเป็นหมูกรอบนั่นเองนะฮะทางร้านเนี่ยใช้เป็นหมู3ชั้นครับมาตัดแต่งนะฮะแล้วก็อบด้วยเตาอบอะพอลโลนะครับรีดไขมันออกจากชิ้นหมูนั่นเองฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็นำมาทอดให้หนังฟูนั่นเองนะครับน้ำหนักหมูเนี่ยจะลดลงประมาณ 50% นะฮะทำให้มั่นใจได้เลยว่าหมูกรอบของเราเนี่ยมันน้อยแต่กรอบจริงนะจ๊ะนอกจากนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยก็ยังมีขายแบบข้าวหน้าหมูแดงข้าวหน้าหมูกรอบอีกด้วยนะครับต่อกันด้วยเมนูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบครับเป็นบะหมี่ไข่เส้นเล็กเกี๊ยวชิ้นโตเสิร์ฟคู่กับหมูแดงหมูกรอบและน้ำซุปสุดกลมกล่อมครับก๋วยจั๊บฮะเป็นสูตรโบราณครับใช้เครื่องพะโล้และสมุนไพรชั้นดีน้ำซุปเนี่ยผ่านการเคี่ยว1คืนด้วยกันวัตถุดิบด้านในนะครับประกอบไปด้วยหมูกรอบกระเพาะไส้เต้าหู้เลือดและไข่ต้มนั่นเองครับข้าวกะเพราหมูกรอบกะเพราผัดแห้งๆหอมกลิ่นกะเพราผัดด้วยหมูกรอบที่สำคัญใส่ใบกะเพราอย่างเดียวไม่ใส่ผักอื่นปนและผัดกะเพราโดยไม่ใช้น้ำมันและไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันครับกับอาเฟยหมูแดงหมูกรอบนะครับจากซอยอ่อนนุช 34/1 ติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยวันนี้ก่อนลาจากไปต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับเล่งหงสุขุมวิท62ใครต้องการอาหารแต้จิ๋วสูตรดั้งเดิมที่เปิดมากว่า60ปีอร่อยอร่อยมาที่เล่งหงสุขุมวิท62ก็ได้หรือพระราม2ก็ได้นะครับไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง 100% หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะฮะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับช่วงพ่อลูกปั่นโปสวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้พ่อลูกเล่งหงจะพาทุกท่านไปเฮงกันที่วัดประดูชิมพีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดประดูนอกนั่นเองครับตามเราไปกันเลยกินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับอยู่ที่วัดประดูชิมพีนะครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากหลวงพี่เข็มนะครับพาพ่อลูกเล่งหงเนี่ยนะครับมากราบสักการะทุกจุดของวัดประดูชิมพีแห่งนี้ครับนมัสการครับหลวงพี่เข็มครับก่อนอื่นเลยต้องถามนะครับหลวงพี่เข็มว่าวัดประดูชิมพีเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับวัดประดูชิมพีในการเนี่ยชื่อว่าวัดชิมพีตั้งแต่พ.ศ. 2367โอ้ครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็เรียกขันขานต่อมาก็คือวัดประดูชิมพีตรงกลางซอยจะมีวัดพี่วัดน้อง คือวัดประดูในทรงธรรมครับส่วนวัดนี้เขาจะเรียกว่าวัดนอกแต่ถ้าเป็นชื่อทางการก็คือวัดประดูชิมพีวัดนี้นี่มีพื้นที่ประมาณ11ไร่ครับไม่รวมเขตธรณีสงแล้วก็ดิเข็นว่ามีรูปท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช่ไหมครับนั่นคือรูปของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัตบุญนาคเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้โดยครั้งแรกนี่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัตบุญนาคท่านเรื่องใสในพุทธศาสนาก็เลยปักหลักสร้างตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2367แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี23752375มาถึงนี้ก็190ปี190ปีครับท่านผู้ชมท่านหลวงพี่เข็มครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ในวันนี้เนี่ยมาที่วัดประดูชิมพีแห่งนี้เนี่ยต้องมากราบสักการะจุดไหนเป็นจุดแรกของวัดแห่งนี้ครับอันดับแรกเลยนะคุณโยมนะครับมองไปข้างหลังอาตมามองไปที่พระประธานเห็นไหมเอ่ยครับผมสวยไหมสวยมากงดงามมากงดงามมากครับผมดูรูปลักษณ์ลักษณะแล้วมองแล้วเกิดปิติใช่ครับมีความสุขครับผมอันนี้เริ่มต้นเลยนะคุณโยมนะหลังจากเจ้าพระยาพิชัยนี่สร้างอุโบสถเสร็จปุ๊บก็หาพระประธานครับที่จะมาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถวัดประดูชิมพีครับผมก็เลยไปสอดแสวงหาที่วัดอ้อยช้างที่จังหวัดนนทบุรีแล้วไปเจอองค์แรกคือพระศาสดาครับผมแต่ว่าพอทราบความถึงพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ทรงดำริว่าพระศาสดานี่คู่กับพระพุทธชินสีห์เป็นพระคู่กันครับพระองค์ก็เลยมีพระบรมราชโองการอัญเชิญพระศาสดา
จากอุโบสถรับดูชิมพีนี่ไปประดิษฐานที่วัดบวรคู่กับพระพุทธชินสีห์พอหลังจากนั้นวัดประดูว่างเว้นครับผมเจ้าพระยาพิชัยก็ไปเสาะแสวงหาอีกครับเพื่อที่จะมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดประดูชิมพีครับก็กลับไปที่วัดอ้อยช้างครับก็ไปเจอพระรูปสุโขทัยที่อยู่ด้านหลังเรานี่แหละครับที่มีพระพักตร์สวยงามครับผมก็เลยอัญเชิญจากวัดอ้อยช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำที่อุโบสถวัดประดูชิมพีซึ่งหลวงพ่อมีชื่อว่าพระพุทธสัมพันธมุนีครับหรือว่าหลวงพ่อสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลย190ปีที่แล้วใช่โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านต้องมาให้ได้เลยนะครับจุดแรกเลยนะครับท่านหลวงพี่เข็มครับอยากจะถามว่าเอ๊ะอุโบสถแห่งนี้มีความแตกต่างจากอุโบสถอื่นก็คือด้านบนของอุโบสถนี้ไม่มีช่อฟ้าใบลากาเหมือนอุโบสถอื่นเลยครับท่านใช่เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่รัชกาลที่4ครับเราค้าขายกับชาวจีนครับผมในการสร้างสถาปัตยกรรมก็เหมือนกับชาวจีนก็รัชกาลที่3ความลวดลายต่างๆแต่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือในยุคนั้นเนี่ยเราจะอิงเกี่ยวกับเครื่องประดับของชาวจีนที่เวลานําเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปช่อฟ้าใบลากายังไม่มีก็เลยทําให้ช่อฟ้าใบลากาพวกนี้มันลดทอนน้อยลงไปในยุคนั้นในการลวดลายต่างๆเรายังไม่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ด้านหน้าเราจะเห็นมีกระเบื้องมีอะไรต่างๆอันนั้นคือถ้วยเซรามิกถ้วยต่างๆก็คือมาประดับประดาเพื่อบูชาครับผมก็เลยเป็นที่มาของที่นี่ก็ถ้ากับถ้ามาที่วัดประดู่ชิมพีแห่งนี้คุณก็จะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมในเมื่อยุค190ปีที่แล้วใช่แล้วที่วัดแห่งนี้ต้องมาชมเลยนะครับครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดมากมายเลยนะฮะที่วัดประดู่ชิมพีแห่งนี้นะครับผมจะมีรูปเหมือนของรูปภาพของท่านหลวงปู่โตอย่าลืมมากราบสักการะกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพ่อลูกเล่งของขออนุญาตไปกราบสักการะนะครับพระประธานที่อุโบสถแห่งนี้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่เข็มมากๆเลยครับผมสาธุเจริญพรถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนานใครที่ชมรายการเราแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมากราบขอพรพระประธานที่พระอุโบสถแห่งนี้กันได้นะครับและสัปดาห์หน้ากินเที่ยวพาไปเฮงจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัดประดู่จิมพีให้มากขึ้นแล้วพบกันครับและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตาย